สวัสดีค่ะแม่มริโซนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้เรามาเก็บผักปรังไปทำอาหารกันค่ะผักปรังทำอาหารได้หลายเมนูนะคะอย่างแรกก็คือลวกจิ้มน้ำพริกผักปรังน้ำมันหอยแกงส้มผักปรังแกงเปลือกหน่อไม้ใส่ผักปรังด้วยยิ่งดีนะคะเพราะผักปรังเนี่ยยืดเหมือนข้าวคั่วนะคะมีความยืดหยุ่นเหมือนข้าวคั่วเราใส่แกงเปลือกหน่อไม้ยิ่งอร่อยแล้วก็ผัดปังผักน้ำมันหอยนะคะผักปังชุบแป้งทอดผักปรังแกงอ่อมผักปรังแกงส้มได้หมดเลยค่ะผักปรังไม่มีรสขมแล้วมีประโยชน์สามารถเคลือบกระเพาะได้ด้วยผักปรังเป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะไม่มีเพลี้ยไม่มีแมลงรบกวนเลยแล้วก็เหมาะสำหรับปลูกทุกฤดูกาลค่ะขอให้รดน้ำทุกวันปลูกฤดูหนาวก็ได้กินยอดปลูกฤดูร้อนก็ทนร้อนได้ดีมากชอบอากาศร้อนมากนะคะอากาศร้อน40กว่าองศานี่ผักปรังยิ่งชอบปลูกฤดูฝนผักปรังก็ชอบยอดก็จะอวบงามค่ะหาผักปรังมาปลูกกันนะคะแม่มริสอนมีคลิปที่สอนปลูกผักปรังนะคะผักปรังขยายพันธุ์ได้2วิธีก็คือวิธีการปลูกด้วยเมล็ดกับวิธีการปักชำยอดปักชำกิ่งวิธีการปักชำยอดปักชำกิ่งนี้จะง่ายกว่านะคะเพราะว่าพอเรากินปุ๊บเนี่ยไอ้กิ่งผักปรังที่แก่หน่อยแข็งหน่อยเราก็ไปชำได้เลยชำแล้วไม่ยุ่งยากนะคะเกิดง่ายชำปุ๊บเกิดปั๊บเลยค่ะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็เก็บยอดผักปรังได้ถ้าสนใจนำกิ่งก้านของผักปรังไปปลูกก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะค่ะวันนี้แม่มริโซนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่มริโซนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ